การคิดการอะไรก็ใช้มือคิดแป๊บๆใช้ได้เลยแต่คนอื่นนี่ต้องนั่งคิดใช้ปากกาคิดดินสอคิดแต่นี่ไม่ต้องเลยใช้มือก็ทำได้แล้วเก่งครับใช้ได้เลย9,384 7,691 5,976 ลด 2,898 1,547 ตอบครับ2,744ถูกต้องครับผมนายสมพงษ์ชุมผู้ครับเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงกัญญาลักษณ์พ่วงพร้อมเขาเรียนอยู่ห้องเรียนพิเศษ IEP Gifted นะครับปรากฏว่าเรียนแล้วตามเขาไม่ทันสู้เขาไม่ได้เลยพอได้เข้ามาเรียนที่ Smart Brain ทีนี้คิดเร็วเขากลับกลายเป็นคนที่คิดเก่งคิดเร็วทำได้ทำการบ้านเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่มีใครสอนเลยเพราะว่าปู่ย่าไม่เก่งตามเขาไม่ทันหรอกครับแต่เขาจะเก่งกว่าเราแหละการคิดการอะไรเขาใช้มือคิดแป๊บๆใช้ได้เลยแต่คนอื่นนี่ต้องนั่งคิดใช้ปากกาคิดดินสอคิดแต่นี่ไม่ต้องเลยใช้มือมันทำได้แล้วเก่งครับใช้ได้เลยก็ลองขอขอบคุณสมาร์ทเบนนะครับที่ทำให้เด็กหญิงกัญญารัตน์เนี่ยคิดเก่งทำการบ้านได้ดีได้เก่งได้เร็วมากเลยครับ